แต่รัฐบาลเองก็นั่งคิดหลายเรื่องค่ะอาจารย์คะล่าสุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ประชุมกับที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาเขาบอกคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะก็ส่วนใหญก่ก็พอรู้จักกันนะ,ค,ะคุณพันศักดิ์มิญรัตคุณสุรพงศ์สือบวองรีคุณสุภวุฒิสายเชือ้อค,คุณธงทองจันทะลางสุคุณพงเพ์เทพเทพกาญจนา บางคนก็รุ่นเดียวส่วนใหญ่ก็รุ่นๆกันนะค่ะนะทัทง้งทั้งยกเว้นคุณพันศักดิ์เนี่ยอายุมากหน่อยอที่เหลือก็ไล่ๆกันทั้งนั้นนะค่ะคุณสุรพงศ์สืบวงลีคุณสุภวุฒิคุณพงเทพคุณธงทองเนี่ยก็เนี่ยหกสิบอัพค่ะนะไปไประชุมที่บ้านพิษณุโลกบ้านพิษณุโลกคือตรงไหนคะตรงเนี่ยรตรงข้ามกับสนามม้มา,มานางเลิงอ่ะเออติดกับโรงพยาบาลมิชชันอ่ะเชิงสะพานข้ามแยกยมราช อดีตเคยก็ไม่ใช่อดีตเคยหรอกก็เป็นบ้านบ้านพักรับรองคือเขาต้องใจให้เป็นบ้านพักของนายกเนี่ยเป็นเลสซิเดนต์แต่ก็ไม่เคยมีนายกคนไหนมาอยู่เป็นเรื่องเป็นราวนะอาจจะไม่สะดวกด้วยผมเคยเข้าไปมันก็เป็นแบบบ้านโบราณบ้านสมัยเก่าอันนี้สร้างสมัยรัชกาลที่หกอ่ะนะก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ก็มันก็ต้องเป็น ก็ต้องก็ต้องตามมาตรฐานเดิมเขาก็ปรับปรุงมาหลายครั้งนะค่ะนะกกอยจะไปพูดเรื่องอาทงอาถรรพ์อะไรเลยเอาเป็นว่าเขาไปประชุมกันที่นี่เออเขาประชุมกันที่นี่นะซึ่งก็เงียบดีลมลื่นนะว่าเย็นดีผมจําได้ว่าผมเคยไปนะตอนประมาณปลายปีสีู่ค่ะตอนนั้นสบายนายกนายกชวนหลีกภัยมก็เรียกตอนนั้นมันหลังเกิดวิกฤตค่าเงินบาทลอยตัวค่าเงินบาทเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปีสั40ร้อยสี่สิบอะ ก็เรียกบรรดาธิการหนังสือพิมพ์โอ้ไปกันเยอะ20-30คนเลยนายกสนมตรีคลังอะไรต่ออะไรเนี่ยก็นั่งคุยที่ด้านอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ก็คือมันก็มันก็เป็นสถานที่อ่ะนะงี้ประเด็นก็คือที่เขาคุยกันมันจะแบ่งออกเป็นสามเรื่องอันแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมอาจจะทํายังไงจะช่วยเหลือแบบไหนยังไงนะอันที่สองก็คือเรื่องที่จะไปแก้หนีนะ้เรื่องออก,ก็เรื่องทั้งพักหนี้ ทั้งเรื่องของพรรคหนี้ทั้งเรื่องของการจะเพิ่มรายได้แล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะสุดท้ายก็เรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนภาคธุรกิจ S อสเอนบีนี่คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อเกี่ยวข้องกับการเปิดวงเงินใหม่อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยคือคณะนี้เขาก็เป็นคณะคิดนะซึ่งเขาก็มีเดฟิตเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรมี มีรายละเอียดอำนาจหน้าที่ผมเคยจําได้แต่ไม่ต้องไปพูดซ้ำหรอกคุณพันสังเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาคุณสุรพงศ์นี่เป็นรองประธานที่ปรึกษาที่เหลือก็เป็นกรรมการที่เหลือเนี่ยเป็นที่ปรึกษาใช่ค่ะอันนี้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้ตังค์นะเอาหรอค่ะเพราะว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของไม่ใช่ที่ปรึกษาไม่มีของที่ปรึกษาของนี่คือเป็นตําแหน่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะมีอํานาจในการเรียกให้เจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลข่าวสารอะไรตัวไรพวกนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความเก่าอ่ะ คือเรียกไปเขาไม่มาก็ได้นะมันไม่ได้มีอำนาจอะไรไปบังคับเหมือนสภาก็เหมือนกันกรรมธิการเนี่ยเรียกมาเขาไม่มาก็ไม่มาก็คือไม่มานะแต่ไม่มาบ้างเขาก็ด่าให้หรืออาจจะแค่ว่าไม่ให้ความร่วมมืออะไรประมาณอย่างนั้นนะประเด็นก็คือว่าส่วนเรื่องที่เหลือเขาจะไปทําอย่างอื่นเรื่องของการแก้อเรื่องกับเรื่องการเมืองค่ะเมืองก็ว่ากันไปนะอันนั้นก็ว่ากันไปเอาลับประมาณนี้แหละ